โอเคสำหรับวิดีโอซีรีส์นี้นะครับจะเป็นการสอนใช้โปรแกรม SketchUp นะครับโดยที่ตัวเครื่องมือที่ผมใช้เนี่ยก็จะไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรเลยนะครับสามารถทำ SketchUp ผ่านเว็บได้เลยให้ทุกคนนะครับไปที่ app.sketchup.com นะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้ sign in ด้วย Google นะครับจะง่ายที่สุดโดยที่พอ sign in เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้หน้านี้นะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่ start modeling เราก็จะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับซีรีส์ SketchUp อันนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดต่างๆนะครับแล้วถ้าคุณทำทุกเอพิโซดนะครับลองทำตามแบบฝึกหัดตามที่ผมทำเนี่ยก็จะได้พื้นฐาน SketchUp ระดับหนึ่งเลยแล้วเวลาที่ผมทำเนี่ยผมจะใช้ช็อตคัทเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือแรกคือการซูมนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้เครื่องมือแรกนะครับซึ่งก็คือการซูมครับการซูมเนี่ยให้ใช้เมาส์วีลนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกต่อมานะครับ Orbit Tool นะครับตรงนี้Orbit Tool เนี่ยจะมีหน้าที่หมุนไปหมุนมาหรือเราจะคลิกเมาส์กลางก็ได้นะครับถ้าเราใช้เครื่องมืออื่นอยู่เราสามารถคลิกที่เมาส์วิวแล้วก็แพนกล้องแบบไปแบบนี้ได้นะครับต่อมานะครับ Can Tool นะครับหรือคุณสามารถกดตัว H ได้หรือจะมาเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ Can Tool นะครับมีหน้าที่ขยับหน้าจอแบบนี้ต่อมานะครับเครื่องมือชิ้นแรกที่เราจะใช้วาดนะครับก็คือ Rectangle นะครับหรือตัว R เรากดตัว R ครับก็จะ Rectangle Toolวิธีการเลือกนะครับให้กด Spacebar นะครับ Spacebar คือ Selection Tool เราสามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ได้หรือจะสามารถไฮไลท์แบบนี้ได้นะครับให้กลับมาที่ Rectangle Tool นะครับลองวาดภาพ Rectangle เนี่ยบนพื้นนะครับ 3-4 อันสเต็ปต่อไปที่เราจะใช้ก็คือ Circle นะครับกดตัว C ครับถ้าเราเลือกอันนี้นะครับ Polygon Tool Polygon แปลว่าหลายนะครับถ้าเราเลือก Polygon Tool เนี่ยเราสามารถวาดภาพที่มันมีหลายเหลี่ยมได้โดยที่ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถพิมพ์ตัวเลขไซส์ไปได้นะครับก็คือพิมพ์ตัวเลขด้านไปได้พอเราคลิกเลือกปุ๊บให้เราพิมพ์ตัวเลขเลยโดยที่ไม่ต้องเอาเมาส์ไปที่ขวาล่างนะครับนะลองดูนะครับคลิกที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวเลขถ้าต้องการ10ด้านก็พิมพ์10แล้วกด Enterถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนด้านนะครับมาคลิกที่เครื่องมือ Polygon อีกทีนึงถ้าเราต้องการสามเหลี่ยมก็พิมพ์3กด Enter นะครับต่อมาวิธีการลากเส้นนะครับให้มาที่ Line Tool นะครับหรือกดตัว L นะครับให้เราลองใช้ Line Tool นะครับลากเส้นเชื่อมแต่ละมุมของภาพพวกนี้อยู่ใน SketchUp นะครับถ้าเราเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างเส้นเนี่ยเมาส์จะถูก snap กับ midpoint นะครับทำให้เราหาจุดกึ่งกลางได้ง่ายเดี๋ยวให้ลองวาดเส้นนะครับลงบนที่เราวาดไว้นะครับต่อมานะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วนะครับให้เราลองใช้ Orbit Tool นะครับคลิกเมาส์กลางลองหมุนดูรอบๆนะครับว่าไอ้เชฟที่เราวาดเนี่ยรูปร่างที่เราวาดนะครับอยู่บนพื้นเดียวกันหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเราวาดเนี่ยบางทีมันอาจจะตกลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ได้ครับก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้เพราะว่า SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรม3มิติมันก็จะยากกับเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับต่อมานะครับให้กดตัว B นะครับ B หรือ Bucket Tool นะครับสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ Paint Bucket นะครับใน Paint Bucket เนี่ยเราจะสามารถเลือกไอตัวสีได้นะครับเดี๋ยวให้ลองเอาสีนะครับลองเทใส่พื้นที่พวกนี้ดูนะครับนอกจากสีแล้วเนี่ยจะสามารถเลือก Texture อื่นๆได้อย่างเช่นพรมหรือว่าคอนกรีตหรือว่าหญ้าหรือว่าแก้วนะครับมันก็จะมีเมทัลอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกมาลงใส่ได้นะครับต่อมานะครับเราจะทำภาพ2มิติพวกนี้นะครับให้กลายเป็นภาพ3มิติโดยการใช้ push pull tool นะครับหรือกดตัว P นะครับโดย push pull tool เนี่ยเราสามารถดันมันขึ้นมาแบบนี้ได้ครับ2มิติให้กลายเป็น3มิตินะครับนอกจากดันขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่แบบนี้พอเราเอาเมาส์ไปวางแล้วนะครับแล้วมันขึ้นพื้นที่ไฮไลท์ให้เราเนี่ยเราสามารถดึงมันออกได้ต่ออีกคือเราสามารถดึงตรงส่วนไหนออกมาก็ได้นะครับขอให้มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวาง push pull tool ไปได้นะครับอีกอย่างนึงของ push pull tool เนี่ยถ้าเราต้องการดึงพื้นที่2อันให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าผมต้องการดึงพื้นที่นี้ให้เท่ากับ
ความสูงอันนี้นะครับให้ดึงขึ้นมาแล้วเมาส์ค้างนะครับแล้วเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้บนเซอร์เฟซอีกอันนึงก็จะสามารถได้พื้นที่ที่เท่ากันก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจจะดึงขึ้นมาก็เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงนี้ได้เลยมันก็จะเร็วนะครับในสเก็ตอัพนะครับเราสามารถวาดภาพเนี่ยหลายอันทับกันได้นะครับโดยที่ภาพหลายอันที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ยังลบได้นะครับให้เลือก Eraser Tool นะครับหรือกด E หลังจากนั้นเนี่ยให้ลบเส้นข้างในทิ้งไปนะครับต่อมานะครับให้เรามาที่ Offset Tool นะครับตัว F นะครับ Offset Tool หรือมาเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ Offset นะครับ Offset เนี่ยจะมีหน้าที่ก๊อปพื้นที่ต่างๆที่เราวางไว้นะครับอย่างเช่นเราเอาเมาส์ไปวางไว้ในพื้นที่นี้มันก็จะก๊อปรูปร่างตรงนี้นะครับเราจะก๊อปเข้ามาข้างในหรือจะก๊อปออกไปข้างนอกก็ได้นะครับ Offset Tool เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับสำหรับการทำสเก็ตอัพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้บ่อยก็จะประมาณแบบนี้นะครับโดยที่พื้นที่ที่เราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถวาดเส้นอะไรแบบนี้ข้างบนต่อก็ได้นะครับก็จะพักนี้ขึ้นไปได้นะครับการ Undo ใน SketchUp นะครับที่ต่างว่าสมมติคุณทำอะไรพลาดผิดพลาดไปปึ๊บแล้วคุณอยากจะแก้ไขนะครับให้กด Ctrl+Z นะครับเหมือนเดิมเลยกด Ctrl+Z ใน Windows นะครับแล้วก็กด Command+Z ใน Mac นะครับก็มือต่อมานะครับคือ Arc Tool อันที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือ Two Point Arc มาคลิกที่จุดหนึ่งแล้วก็มาคลิกที่อีกจุดหนึ่งนะครับเราจะสามารถลากเส้นโค้งระหว่างสองอันได้ที่ต่างว่าถ้าเรามีมุมแบบนี้เนี่ยเราต้องการทำให้โค้งมันหมดนะครับให้มากดที่ Push Pull Tool นะครับหลังจากนั้นผลักตัวนี้ลงไปจนสุดเลยแล้วพอปล่อยปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับผลักตัวนี้ลงไปจนสุดพอปล่อยปุ๊บมันจะหายไปโอเคสำหรับคำสั่งสุดท้ายในเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นการ copy นะครับใน SketchUp เนี่ยถ้าจะเลือกภาพ3มิติเนี่ยเราจะไฮไลท์ทั้งหมดแบบนี้ก็ได้แต่ต้องไฮไลท์ให้โดนทุกส่วนของกล่องนี้นะครับหรือเราจะคลิก3ครั้งก็ได้นะครับ1 2 3ถ้าคลิก3ครั้งเนี่ยจะเป็นการเลือกทั้งหมดวิธีการ copy เนี่ยเราสามารถใช้ Ctrl+C แล้วก็ Ctrl+B มาวางได้แต่วิธีการ copy ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือให้เลือกกล่องทั้งหมดนี้นะครับหลังจากนั้นมากด M คือ Move To นะครับ M คือ Move To นะครับเราสามารถเลื่อนกล่องไปได้แต่ในขณะที่เราเลื่อนเนี่ยให้เรากด Ctrl ค้างไปด้วยถ้าเป็นใน Mac นะครับจะเป็น Option นะครับจะเป็นปุ่ม Option ค้างให้เลือกกล่องนะครับกด Mแล้วก็กด Ctrl ค้างตอนที่เราย้ายกล่องนะครับเราก็จะทำการ copy กล่องได้ทีนี้มาถึง exercise บทนี้นะครับจะเป็นการทำตามกันไปก่อนนะครับใน exercise บทนี้เนี่ยจะเป็น exercise ที่ง่ายๆนะครับเราจะทำการสร้างปราสาทหรือหอคอยนะครับผมจะเริ่มจากการที่สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราจะ push มันขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการ offset ตัวนี้นะครับด้วยการกด F จะ offset มันออกไปแบบนี้แล้วก็ผลักมันขึ้นมานะครับผลักข้างนอกขึ้นตามมาด้วยหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการวาดไอ้ตัวกลมๆเนี่ยให้มันเป็นพิซซ่านะครับโดยการใช้ Line Tool นะครับลากเส้นให้เป็นรูปพิซซ่านะครับไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะๆก็ได้นะครับขอให้มันเป็นรูปที่สมมาตรก็พอเราได้เส้นแบบนี้แล้วนะครับให้เราลบพิซซ่าข้างในออกเราก็จะได้ซีซีแบบนี้คล้ายๆกับปราสาทนะครับหลังจากนั้นให้ทำการพุชตัวนี้ขึ้นมาพุชนอกนี้ขึ้นมาด้วยแมทช์ไฮท์นะครับให้มันเท่ากันหลังจากนั้นก็ผลักตัวนี้ลงไปนิดนึงนะครับพอเราได้อันนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำการคลิก3ครั้งนะครับหลังจากนั้นกดตัว B ซึ่งเอาไว้ทัชซึ่งเอาไว้ลงสีนะครับผมจะเลือกอันที่มันเป็นบริกนะครับที่มันเป็นอิฐแล้วก็มาเทสีใส่ถ้าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยเราจะเทสีใส่ได้ภายในครั้งเดียวนะครับให้ copy เสานี้นะครับด้วยการกด M กด Ctrl ค้างนะครับแล้วก็ลากมาทางขวาเวลาลากนะครับให้ลากตามเส้นสีเขียวแบบนี้หรือเส้นสีแดงแบบนี้นะครับพอลากออกมาเสร็จปุ๊บจะทำการปัดกำแพงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผลักไอ้ตัวไปข้างในเดียวกันนะครับผักเลยเราก็จะได้กำแพงปราสาทแบบนี้นะครับโ
โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ exercise แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการครอบคลุมเครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่นะครับของ SketchUp ใน exercise ต่อไปเนี่ยจะเป็นการสอนทำตู้นะครับซึ่งก็จะใช้พื้นฐานของการเรียนเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ